อันนี้คือนัทออกแบบเองเลยเหรอออกแบบเองค่ะคือนัทเรียนจบแฟชั่นดีไซน์มาอ๋อผมรักอาม่านะผมติดตามเหมือนกันนี่คุณแล้วอาม่าเนี่ยเป็นอาม่าที่สายซัพพอร์ตหลานมากจริงซัพพอร์ตถึงขนาดว่าอะไรไหมคุณผู้ชมล่าสุดคือนัทนี่สามีออกชุดบิกินี่ชุดว่ายน้ำอาม่าเป็นแบบชุดว่ายน้ำให้หลานด้วยไปดูรูปนี้ฮะนี่อันนี้คือนัทออกแบบเองเลยเหรอออกแบบเองค่ะคือนัทเรียนจบแฟชั่นดีไซน์มาอ๋อแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางทีพอมีเวลาบ้างเราก็อยากทำอะไรที่เราเรียนมาเราชอบแล้วก็การจ้างนางแบบเนี่ยจริงจ้างใครก็ไม่เท่า impact เท่าแบบคนที่น่าจะมี engage อย่างเช่นคนในบ้านแล้วก็คิดดูนางแบบหุ่นดีๆมาใส่มันก็สวยดีปกติก็ทั่วไปกันชุดทั่วไปหนูจะแม่คอนเทนต์หนูเลยคือว่าโหถ้าเราถ่ายแบบคู่กับอาม่านะไวรัลแน่นอนแล้วเป็นไวรัลจริงด้วยไวรัลมากค่ะคนไม่ได้ชมหนูเลยรูปเนี้ยชมแบบอาม่าไม่แล้วพูดนานกล่อมนานไม่กว่าอาม่าจะยอมใส่นานไหมคะกว่านานไม่กว่ามันไม่นานเพราะหลานบอกอาม่าใส่บิกินี่ให้หน่อยใส่เลยแล้วพอดูภาพมาเป็นไงบ้างครับอาม่าชอบไหมฮะมันอ้วนไปหน่อยเนาะแล้วหลานเราเป็นไงฮะหลานเราเป็นไงฮะหลานเขาเอาชุดเล็กไปนิดนึงถ้าใหญ่หน่อยมันก็เด่นเนาะโอ้โหเริ่มห่วงไม่ค่อยอยากหันโชว์มากนะฮะกับหลานคนนี้รักเขาแค่ไหนมากรักมากเป็นห่วงเขามากห่วงเรื่องอะไรครับบางทีเขากลับดึกอะจะห่วงเขามากจะมองว่าหมวยดูสินัดกลับยังหมวยแม่เขาก็จะมองหน้าต่างโอ้รถยังไม่มาอ่านได้ยินเสียงรถน้ำหมวยดูทีนี้ออกมาแล้วนอนได้นะบางครั้งอยากให้แกพักมั่งแกก็ไม่ยอมใช่บอกให้เขาเลือกเคี้ยวใบกระท่อมก่อนนะเขาก็จะดีดน้อยลงของมึงเมาอย่างนี้แกไม่ชอบผมบอกทุกวันนี้ดูคลิปดูผลงานของหลานทุกวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากว่าทุกวันนี้แกเก่งมากมีอะไรจะบอกหลานไหมครับชมเชยว่าเขาเก่งแล้วก็สวยด้วยเก่งด้วยอยากให้เขาเป็นอย่างนี้นานๆแล้วอาม่าได้ดูรายการ Survivor ไหมครับดูค่ะเป็นไงบ้างฮะอาม่าสนุกดีค่ะสนุกดีนะฮะเพราะว่าทุกคนที่เขาเข้ามาในรายการหลายคนก็อยากจะเป็นแบบหลานเราเลยอยากประสบความสำเร็จแบบเขาอาม่ามีอะไรอยากจะบอกกับคนที่เขาอยากเป็นเหมือนหลานเราไหมฮะก็ดูนิสามณีไปตามแบบไปก็จะเหมือนเองอยากเหมือนใครก็ต้องเรียนรู้จากแบบที่คุณอยากจะเป็นคือวันนี้จริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่ผมชวนนัดมาคุยกับอาม่ามาคุยเนี่ยใจความหนึ่งที่ผมอยากจะได้แล้วผมได้จริงๆนะคือผมอยากรู้ว่าอะไรทำให้คนคนหนึ่งสำเร็จได้คือทุกวันนี้โลกเรามันเต็มไปด้วยการที่คนเราเนี่ยมองแต่ความสำเร็จทุกคนอยากจะสำเร็จทุกคนอยากหมดแต่ทุกคนไม่รู้ว่าวิธีการที่จะดำเนินไปสู่ความสำเร็จนั้นมันต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างมันต้องทุ่มเทแค่ไหนแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นแล้วว่าการที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะมายืนอยู่บนยอดของพีระมิดในด้านต่างๆเนี่ยเขาจะต้องเดินทางยังไงเขาต้องขยันหมั่นเพียรแค่ไหนเขาต้องทุ่มเทกับสิ่งที่เขาทำมากแค่ไหนกว่าเขาจะมีวันนี้ฉะนั้นขอบคุณมากที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเรานะฮะขอเซฟมือกับพี่นัทแล้วมากด้วยครับขอบคุณครับI'm not afraid to die.